บริเวณนี้เนาะครั้งที่แล้วที่เราเรียนแม่น้ำไทกิสแล้วก็ยูเฟรติสนะครับต้นกำเนิดอารยธรรมเมโสโปเตเมียครับอารยธรรมอัสซีเรียนบาบิโลนนะครับแล้วก็เปอร์เซียอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่แถบนี้นะครับอยู่แถบนี้นะครับก็คืออ่าวเปอร์เซียอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยนะครับถัดมาใกล้ๆกันเนี่ยคืออารยธรรมคู่ขนานมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับอารยธรรมอียิปต์นะครับกำเนิดขึ้นมาแต่นี้เนาะนะครับดูนะจำไว้นะครับก็ตรงนี้เนาะดูแผนที่โลกนะครับโลกแห่งนี้นะครับประเทศไทยเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นนะครับตรงนี้นะครับแม่น้ำไทกิสแล้วก็ยูเฟรติสนะครับจุดเริ่มต้นของเมโสโปเตเมียนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นอารยธรรมอียิปต์นะครับเดี๋ยวถัดจากอียิปต์ก็จะนะครับเดี๋ยวเราก็นะครับก็จะเห็นว่านะครับลักษณะมันจะเกิดอะไรบางอย่างเหมือนอารยธรรมมันส่งสืบทอดแล้วก็ส่งต่อกันนะครับมีการถ่ายความรู้ซึ่งกันและกันนะครับในระหว่างอารยธรรมนะครับต่างๆในอดีตนี้เนาะนะครับดูคาแรคเตอร์ของอียิปต์นะครับอันนี้ประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็จะมีแม่น้ำไนล์ไหลมาจากนะครับเทือกเขาอีแถวเอธิโอเปียนะครับไหลมาเป็นแม่น้ำไนล์นะครับแล้วก็ไหลนะครับจากใต้ขึ้นเหนือนะครับจากใต้ขึ้นเหนือนะครับลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะภูมิประเทศนะครับเบื้องต้นอันนี้บอกไปแล้วนะครับลักษณะเนาะลักษณะอียิปต์นะครับไม่อย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็เมื่อกี้นะครับอียิปต์เนี่ยนะครับอียิปต์มันก็จะแบ่งนะครับอียิปต์ในอดีตนะครับอียิปต์โบราณเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นอียิปต์นะครับเป็น2ส่วนนะครับเป็น2ส่วนนะครับ2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือต้นกําเนิดต้นกําเนิดเมืองที่อียิปต์ก็คือแม่น้ำไนล์อันนี้เนาะแม่น้ำไนล์ที่เมื่อกี้ที่บอกนะครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับดังนั้นทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยเฉียงใต้จะติดกับทะเลแดงนะครับอียิปต์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็จะเป็นอียิปต์นะครับบนนะครับอียิปต์บนกับอียิปต์ล่างจะเห็นได้ว่าอียิปต์บนเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมว่ามันแปลกไหมว่าเฮ้ยไอคำว่าบนของเราเนี่ยแทนที่จะอยู่ทางด้านเหนือเนาะไอ้อียิปต์บนเนี่ยกับเป็นว่าเนี่ยบริเวณนี้นะครับบริเวณเนี้ยนะครับบริเวณเนี้ยนะครับกลับได้ว่าอียิปต์บนนะครับ upper egypt นะครับ upper egypt นะครับอันนี้นะครับเรียกว่าอียิปต์บนนะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับด้านบนเนี้ยนะครับด้านบนนี้ขึ้นไปเนี่ยจนถึงแม่น้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็เรียกว่าอียิปต์ล่างนะครับอียิปต์ล่างก็จะแบ่งเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับทีนี้เมืองนะครับต้นกำเนิดอารยธรรมโบราณของอียิปต์นะครับก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าเมืองนะครับก็จะมีเมืองจุดกำเนิดนะครับจุดกำเนิดของเมืองโบราณของอียิปต์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเมืองเก่าของอียิปต์เนี่ยนะครับเรียกว่าเมมฟิสนะครับเมมฟิสนะครับอยู่บริเวณด้านนะครับทางตอนล่างของอียิปต์ก็คืออันนี้เป็นนะครับอาณาจักรเก่านะครับที่เริ่มต้นของอียิปต์นะครับอันนี้นะครับไอ้สามเหลี่ยมนี้คือพีระมิดนะครับพีระมิดที่มีชื่อเสียงณปัจจุบันนะครับก็จะมีชื่อนะครับเมืองหลวงนะครับในอดีตนะครับก็จะเรียกว่าเมมฟิสนะครับเมืองเมมฟิสนะครับถ้าอาจารย์เรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างอียิปต์นะครับบนเนี่ยนะครับเรียกว่าเทปนะครับเทปเนาะอันนี้นะครับลักษณะอียิปต์เนาะอียิปต์บนอียิปต์ล่างนะครับแล้วก็จะมีเมือง2เมืองตรงบริเวณนี้นะครับเมมฟิสแล้วก็เมืองเทปนะครับอยู่เนี่ยจำไว้ดีนะครับจำลักษณะไว้ดีนะครับเรียนยุคสมัยนะครับเนี่ยเราจะแบ่งนะครับเราจะแบ่งออกอียิปต์นะครับในบทเรียนเนี่ยที่อาจารย์แบ่งไว้เนี่ยก็จะมี5หัวข้อด้วยกันเนาะก็จะเป็นราชวงศ์ต้นอาณาจักรเก่าอาณาจักรกลางนะครับแล้วก็อาณาจักรใหม่สุดท้ายสุดก็คือราชอาณาจักรสุดท้ายนะครับของอียิปต์น
ครับก็ให้ดูว่านะครับลักษณะราชวงศ์ต้นนะครับเก่ากลางใหม่สุดท้ายเนี่ยนะครับงานสถาปัตยกรรมศิลปกรรมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับเป็นแบบไหนลักษณะรูปแบบนะครับรูปแบบนะครับศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับนี่นะครับเชื่อกันว่านะครับก็เมื่อยุคสัมฤทธิ์เนี่ยนะครับตั้งแต่ที่อาจารย์เกิดมาตอนต้นบอกว่าไอ้พระเจ้าเมนิสพระเจ้าเมนิสเนี่ยคือได้รวบรวมอาณาจักรทั้งสองนะครับเข้าเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็สถาเขาเรียกอะไรสถาปนาตัวเองเนี่ยนะครับเป็นฟาโรห์นะครับเป็นฟาโรห์ปกครองอียิปต์นะครับทั้งสองส่วนนะครับนะครับก็อยู่ที่เมืองเนาะเมืองเมื่อกี้อย่างที่บอกเมืองนะครับเมมฟิสนะครับเมืองเมมฟิสนะครับพระเจ้าเมเนสเนี่ยครับสถาปนาตัวเองเป็นฟาโรห์นะครับก็คืออันเนี้ยเข้าเนาะเมื่อราวๆประมาณ 3,000 ปีนะครับ 3,000 ปีก่อนคริสต์กาลนะครับคือตั้งกรุงเมมฟิสเนี่ยเป็นราชธานีนะครับในยุคต้นนะเทียบสมัยคุณกลับไปเมื่อกี้หลับตาแล้วก็นึกถึงยุคที่เป็นโอคิงดอมนะครับโอคิงดอมเนาะนะครับก็คือก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยจะพบแผ่นหินนะครับ Palette of Namur นะครับ Palette of Namur ก็คือแผ่นสลักภาพของฟาโรห์เมนิสนะครับทรงมงกุฎของกษัตริย์ฝ่ายอาณาจักรบนนะครับก็คือ Upper นะครับ Upper ครับอียิปต์ด้วยนะครับก็คือแล้วก็ชี้ไปทางคนตายนะครับในโลกแห่งวิญญาณนะครับรูปต้นกกปาปิรัสนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรนะครับล่างนะครับบนยอดแผ่นดินที่ทำเป็นรูปเทพีนะครับอาร์เธอร์นะครับมีรูปลักษณะของวัวของหัววัวไอ้เมื่อกี้แหละนะครับไอหินที่เป็นทางหินนะครับแผ่นหินนามเมอร์เนี่ยที่ใช้นะครับอันนี้เป็นคือแม่บทในทางศิลปกรรมนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับซึ่งงานศิลปกรรมสมัยหลังนะครับได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานนะครับอันนี้ครับที่ให้ดูกี้นะครับอาทินนามเมอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับไอที่บอกกี้นะครับมีเทพเจ้าหัววัวหัวอะไรว่าไปนะครับอันนี้คือฟาโรห์นะครับกำลังจะชี้คนเป็นคนตายอะไรก็ว่าไปนะครับใช้ต้นกกปาปิรัสนะครับเป็นสัญลักษณ์ทางด้านตอนบนนะครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้งานสถาปัตยกรรมนะครับเข้าทุกคนเตรียมกระดาษปากกานะครับเตรียมกระดาษปากกาต้นราชวงศ์นะครับต้นราชวงศ์นะครับอันนี้เข้างานสถาปัตยกรรมแล้วนะครับทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับยุคแรกนะครับยุคแรกสมัยต้นราชวงศ์เลยนะครับอันนี้นะครับทางด้านสถาปัตยกรรมมีการขุดค้นพบสุสานกษัตริย์นะครับซึ่งเรียกว่านะครับสถาปัตยกรรมสุสานนะครับของกษัตริย์ที่มีชื่อเรียกว่ามัสตาบ้านะครับมัสตาบ้านะครับมาสตาบ้านะครับซึ่งเป็นภาษาอาหรับที่แปลว่ามานั่งนะจำไว้นะครับมาสตาบ้านะครับก็คืองานสถาปัตยกรรมยุคแรกนะครับสุสานยุคแรกนะครับเรียกว่ามาสตาบ้าเนาะนะครับก่อด้วยอิฐนะครับก่อด้วยอิฐเนี่ยอิฐดินเผาเนี่ยนะครับแล้วก็หินครับลักษณะผังเนี่ยนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้านะครับทางเข้าครับก็จะบุ๋มลงไปเคิร์สนะครับบุ๋มนะครับถ้าเป็นเขาเรียกอะไรประตูทางเข้าเป็นแมสนะครับทำหลุมลงไปนะครับเป็นทางเข้านะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผางเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเอาเขียนภาษาเขียนไว้จะได้ไม่ลืมนะครับจะได้เวลาสอบจะได้จำได้นะครับอันนี้ผังนะครับทางเข้าจะบุ๋มลงไปกดลงไปเป็นนะครับเป็นซุ้มประตูนะครับเป็นซุ้มประตูแล้วก็จะมีทางเข้าที่หนึ่งเป็นโถงอะไรต่างๆนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็บริเวณฐานเนาะจะเห็นได้ว่าฐานแล้วก็หลังคาเนี่ยมีนะครับลักษณะเป็นรูปคางหมูสอบเข้าไปนะครับไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับปริมาตรนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยสอบเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นงานสถาปัตย์มัสตาบ้าคือสถาปัตยกรรมยุคแรกเนาะเป็นสอบเข้าไปมีฐานที่กว้างกว่านะครับ
ขาด้านบนนะครับส่วนหลังคาด้านบนครับแล้วก็จะมีนะครับลักษณะอิฐแล้วก็ดินเผาเนี่ยนะครับก่อกันครับภายในนะครับจะแบ่งออกหลายห้องนะครับทำเป็นที่เก็บศพนะครับแล้วก็ห้องทำพิธีกรรมเนี่ยห้องทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ห้องพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็รูปเคารพอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่สำหรับนะครับสำหรับเก็บศพเนาะอันนี้นะครับเป็นการก่อสร้างมัสตาบ้ายุคแรกนะครับเป็นสุสานเก็บศพของชนชั้นสูงในราชสมัยอาณาจักรเก่าเนาะเนี่ยเนาะเห็นได้ว่าเนี่ยต้นกำเนิดเลยต้นกำเนิดนะครับว่าเอ้ยมีความเชื่อมีครับพิธีกรรมอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมก็เลยเกิดขึ้นนะครับมีการค้นพบนะครับเรียกว่ามัสตาบ้าเนาะครับทีนี้นะครับทีนี้รัชสมัยนะครับรัชสมัยของนะครับพระเจ้าอาณาจักรเก่าเนี่ยนะครับตรงกับราชวงศ์ที่3นะครับเมื่อฟาโรห์โซเซอร์นะครับย้ายกรุงราชธานีจากกรุงอบิดอสนะครับอบิดอสเนี่ยกรุงเก่าอีกอบิดอสไปยังเมืองเมมฟิสเนี่ยนะครับภายใต้นะครับภายใต้ดินแดนสามเหลี่ยมเนี่ยปากแม่น้ำไนล์เนี่ยนะครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับมีนักปราชญ์นะครับมีนักปราชญ์สถาปนิกนะครับนักปราชญ์เนาะสถาปนิกแล้วก็นักบวชนะครับพูดมีความสามารถมากนะครับชื่ออิมโฮสเตปนะครับอิมโฮสเตปนี้เนาะปราชญ์นะครับสถาปนิกนักบวชชื่อนี้นะครับอิมโฮสเตปนะอิมโฮสเตปอิมโฮสเตปเนาะก็คือนะครับเริ่มมีความเชื่อเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปราชญ์สถาปนิกนักคิดนะครับนักบวชทางด้านพิธีกรรมอะไรต่างๆนะครับช่วยนะครับเนี่ยเนาะไอราชวงศ์ที่3เนี่ยย้ายเมืองมาไปอยู่เมืองที่เมมฟิสนะครับเมมฟิสนะครับแล้วก็มีคนช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็น โทษทีนะครับนักปราชญ์สถาปนิกนักบวชอะไรต่างๆช่วยวางรากฐานนะครับทางด้านการปกครองศิลปะวัฒนธรรมต่างของอียิปต์นะครับในราชวงศ์ต่อมานะครับก็คือในสมัยราชวงศ์ที่4นะครับราชวงศ์ที่4นะครับก็คือสเนเฟลูนะครับสเนเฟลูนะครับทรงรบชนะพวกนูเบียนหรือพวกลิบยานะครับทำให้อียิปต์เนี่ยสามารถขยายดินแดนเนี่ยออกไปได้กว้างขวางขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้นะครับเริ่มประเพณีนิยมนะครับเห็นได้ว่าเนี่ยในสมัยราชวงศ์ที่4ของฟาโรห์เนี่ยนะครับเริ่มมีการขยายอำนาจนะครับเป็นจุดรุ่งเรืองนะครับแล้วก็จะมีนะครับคนที่วางรากฐานไว้นะครับสถาปนิกนักปราชญ์นักบวชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มมีประเพณีนิยมนะครับเนี่ยนะครับในการก่อสร้างพีระมิดนะครับเป็นสุสานนะครับเป็นสุสานนะครับตั้งแต่456เนาะ456เนี่ยนะครับราชวงศ์ที่5นะครับราชวงศ์ที่5เริ่มมีการทำพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่โตขึ้นแล้วก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้อำนาจของนักบวชเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับแสดงว่างานสถาปัตยกรรมอะไรเนี่ยก่อนที่มันยิ่งใหญ่ได้นะครับมันก็มาจากนะครับทางด้านความเชื่อปรัชญาต่างๆนะครับรวมเข้าด้วยกันก่อนที่จะนะครับจะให้คนสร้างอะไรขึ้นมานะครับครับแล้วก็เพิ่มนะครับให้อำนาจนักบวชเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับการค้าขายก็ขยายกิจการออกไปนะครับก็คู่กับการทำสงครามเนาะก็คือทำสงครามด้วยนะครับขยายกิจการออกไปด้วยนะครับเป็นการค้าขายมีการใช้เรือเป็นนะครับพาหะครับในการขนส่งอะไรต่างๆครับนะครับแล้วก็นะครับมีการทำสงครามควบคู่นะครับแล้วก็มีการกระทบกระทั่งอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมจะมียุคหนึ่งอะที่เมโสโปเตเมียฝั่งเมโสโปเตเมียมาปกครองอียิปต์นะครับอันนี้ก็ยังทำการค้าขายแล้วก็กระทบกระทั่งไปกับพวกเพื่อนบ้านนะประเทศเพื่อนบ้านอาณาจักรเพื่อนบ้านพวกเมโสโปเตเมียเนี่ยนะครับทีนี้สมัยราชวงศ์ที่6นะครับ
รัชวงศ์ที่6เนี่ยนะครับก็จะมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับซึ่งทำให้นะครับมีความเชื่อว่าฟาโรห์เนี่ยนะครับเหมือนกับนะครับมีฐานะเป็นดุจดังเทพเจ้านะครับเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งการผู้เดียวภายในประเทศนะครับอันนี้ในนี้ C นะครับนะครับ4เริ่มมีอะไรบางอย่างเริ่มประเพณีการก่อสร้างพีระมิด5นะครับเริ่มพิธีกรรมทางศาสนานะครับเรื่องอำนาจขึ้นครับนักบวชอะไรเรื่องอำนาจขึ้น6นะครับราชวงศ์ที่6นะครับการปกครองนะครับก็คือเชื่อว่าฟาโรห์เนี่ยคือสมมุติเทพของบ้านเรานะมีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งการผู้เดียวนะครับเริ่มนะครับยุคนี้เริ่มเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบนะครับระบบเรียกว่าระบบสังดินาเนาะสังดินานะครับพวกขุนนางตามท้องถิ่นเริ่มมีอำนาจนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับเกิดการขัดแย้งกันกับฟาโรห์ขึ้นนะครับทำให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดความวุ่นวายเนาะใครเข้ามาทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายนะครับก็คือวุ่นวายมากนะครับทำให้ฟาโรห์เนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะครับคือไม่สามารถทนทานต่อกระแสการปฏิรูปทางศาสนาสังคมได้นะครับจะเห็นได้จากนะครับเห็นได้จากตัวอย่างสุสานที่เก็บศพเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับจะทำได้เฉพาะฟาโรห์เท่านั้นกับพวกราชวงศ์เท่านั้นนะครับต่อมาถูกท้าทายนะครับถูกท้าทายพวกนะครับพวกประชาชนหรือพวกที่มีเงินทองนะครับสามารถนะครับพากันเดือดร้อนทำให้นะครับหมายถึงว่าฟาโรห์เนี่ยมัวแต่มุ่งเน้นฟาโรห์เนี่ยมัวแต่มุ่งนะครับเอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยมาทุ่มทรัพย์สินนะครับแรงงานต่างๆนะครับโดยการสร้างพีระมิดขึ้นมาหลายแห่งด้วยกันนะครับทำให้พวกประชาชนไม่พอใจเนาะคือมัวแต่สร้างพีระมิดนะครับผลสุดท้ายแล้วเนี่ยราชวงศ์เนี่ยนะครับก็สิ้นสุดลงนะครับในสมัยนะครับฟาโรห์ที่10นะครับตั้งแต่6 7 8 9 104ยุคด้วยกันเองนะครับก็ประมาณ 2,181 ปีนะครับอันนี้นะครับทำให้ฟาโรห์องค์ที่10เนี่ยนะครับสิ้นสุดอำนาจอาณาจักรเก่าลงนะครับก็คือตั้งแต่10สมัยโน่นนะอาณาจักรเก่านะครับ10สมัยนะครับนะครับนี้จดไว้นะครับความเชื่อนะครับความเชื่อและศาสนานะครับศาสนาและความเชื่อนะครับทำไมนะครับทำไมนะลักษณะคนในยุคนั้นเนี่ยถึงที่จะสร้างพีระมิดนะครับก็มาจากทางศาสนาแล้วก็ความเชื่อนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นนะทำให้ต้องนะครับฟาโรห์ถึงต้องนะครับเนี่ยนะครับเอาเงินทุ่มเททรัพย์สินต่างๆแรงงานของชาติมาทำนะครับพีระมิดเนี่ยเพราะว่าเนี่ยครับทางด้านศาสนาแล้วก็ความเชื่อนั่นเองนะครับหนึ่งมีความเชื่อในเรื่องของโลกหน้านะครับอันนี้ที่ทำให้ฟาโรห์ทุ่มเทเงินต่างๆสร้างพีระมิดนะครับเชื่อว่าเนี่ยโลกหน้านะครับมีอยู่จริงนะครับมีสวรรค์นรกนะครับการกลับฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับโดยเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะกลับนะครับกลับมาสู่ร่างของตัวเองนะครับเรียกว่าวิญญาณนะครับวิญญาณที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาสู่ร่างตัวเองนะครับวิญญาณเรียกว่ากาครับจะออกไปนะครับไปให้สุญญเทพพิพากษาความดีความชั่วนะครับหมดเวรกรรมแล้วนั่นแหละนะครับอันเนี้ยหมดเวรหมดกรรมแล้วก็จะมาเข้าสู่ร่างเดิมนะครับถึงเกิดนะครับพิธีกรรมต่างๆในการทำมัมมี่ในการเก็บศพนะครับในการก่อสร้างพีระมิดเพื่อรักษาศพนะครับให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เน่าเปื่อยนะครับเพื่อที่จะรอการกับเข้ามาสู่ของวิญญาณนะครับในโลกหน้าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือความเชื่อของยุคเก่าในของอียิปต์นะครับแล้วก็อันที่สองนะครับฟาโรห์นะครับไม่เป็นเพียงแค่ประมุขเท่านั้นนะครับก็คือยังเป็นตัวแทนของเทพเจ้าก็คือสมมุติเทพนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วเนี่ยฟาโรห์ก็จะได้รับการสักการะบุตรดังเทพเจ้านะครับบุตรดังเทพเจ้าถึงต้องสร้างให้มันมีความยิ่งใหญ่แล้วก็ขนาดใหญ่ครับพีระมิดอันนี้คืออาณาจักรเก่านะครับ
อันนี้ก็จะเป็นลัทธิต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ความเชื่อต่างๆนะครับก็คือชาวอียิปต์เชื่อว่าเมื่อตายลงไปแล้ววิญญาณจะนะครับไปเฝ้าพระสุยเทพนะครับแล้วก็ทำพิจารณาพิพากษาก่อนที่จะนะครับวิญญาณจะกลับเข้ามาสู่ร่างเดิมนะครับลักษณะเทพเจ้าแต่ละพระองค์ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่จะมีลักษณะผสมผสานระหว่างมนุษย์กับสัตว์นะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับงานสถาปัตยกรรมการก่อสร้างนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนี้คือการก่อสร้างพีระมิดนะครับเพื่อเป็นสุสานเก็บประสบของฟาโรห์ครับปัจจุบันเห็นไหมว่าศพของฟาโรห์ของมัมมี่เนี่ยได้ถูกเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายที่คุณเห็นข่าวไหมทุกคนเห็นข่าวไหมครับที่ประเทศอียิปต์มีการกี่พันปีไม่รู้เคลื่อนย้ายประสบนะไปยังบริเวณที่เก็บศพก็คือพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นพีระมิดที่ใหม่นะครับของรัฐบาลอียิปต์นะครับได้เคลื่อนประสบเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเมื่อเดือนที่แล้วมั้งนะครับที่มีข่าวลองไปคิดดูนะครับนะครับนี้ก็จะนะครับมีการสร้างนะครับพีระมิดในยุคนี้นะครับมีการสร้างพีระมิดนะครับเดิมทีเนี่ยในสมัยก่อนนะครับมีการนะครับสร้างหลุมศพที่เป็นแบบมัสตาบ้านะครับเชื่อกันว่าไอ้พีระมิดเนี่ยนะครับต้นกำเนิดมันมาจากไอ้เนี่ยมัสตาบ้านะสุสานดินเนี่ยนะครับที่ฟาโรห์โซเซอร์นะครับปฐมกษัตริย์นะครับให้สถาปนิกอิมโฮสเตดเนี่ยนะครับนายช่างใหญ่นะสถาปนิกใหญ่เนี่ยดำเนินการก่อสร้างนะที่เก็บพระศพนะครับอันนี้นะครับต้นกำเนิดของนี่เนาะก็คือมัสตาบ้านะครับสุสานยุคแรกๆทีนี้นะก่อสร้างเป็นนะครับดำเนินการก่อสร้างอันนี้เป็นสถาปนิกคนแรกที่เป็นคนออกแบบแล้วก็ก่อสร้างนะครับพีระมิดนะครับทีนี้นะครับก่อสร้างขึ้นเนี่ยนะครับที่เมืองอย่างที่บอกนะครับยุคแรกนะครับจะก่อสร้างที่เป็นพีระมิดที่เป็นแบบสเต็ปพีระมิดครับจะมีการนะครับจะมีนะครับจะมีรูปทรงคล้ายๆมัสตาบ้ายุคก่อนนะครับวิจิตรมากนะครับจะมีการซ้อนการเก็บชั้นขึ้นไปนะครับก็คือยุคแรกนะครับยุคแรกเป็นมัสตาบ้าครับที่เป็นแบบนี้นะแล้วสถาปนิกอิมโฮสเตปนะครับได้สร้างขึ้นมาอีกนะครับได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ครับก็คือเอาไอ้มัสตาบ้าเนี่ยมาซ้อนทับกันเนาะมาซ้อนทับกันกลายเป็นพีระมิดสเตปนะครับที่เมืองสกาล่าเนาะสกาล่าอันนี้เนาะเนี่ยนะดูรูปฟอร์มนะครับนักศึกษาดูรูปฟอร์มที่มันเกิดขึ้นนะครับนี้พีระมิดเดิมทีที่เรียกว่ามัสตาบ้านะครับยุคต่อมาอย่างนี้นะครับยูโฮสเตปเนี่ยได้ออกแบบก็คือเอาไอ้เนี่ยสันนิษฐานนะครับอย่าเชื่ออาจารย์นะครับวิทยาศาสตร์เราควรที่จะสันนิษฐานแล้วก็สงสัยหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลได้นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ถ้ามีการหาข้อมูลค้นพบข้อมูลใหม่ๆนะครับประวัติศาสตร์มันก็จะเปลี่ยนครับรูปแบบมันจะเปลี่ยนอันนี้ข้อสันนิษฐานนะครับว่าไอเนี่ยมันเอาไอเนี่ยมานะครับมาต่อกัน1 2 3 4 5 6 7อะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เกิดรูปนะครับรูปทรงพีระมิดที่คุณเห็นณปัจจุบันอะไรแล้วแต่เนาะต่อสร้างพีระมิดนั่นครับคือซ้อนกันขึ้นไป7ชั้นเรียกว่าพีระมิดแบบสเต็ปน้องไอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับนี่คือพีระมิดแบบสเต็ปเนี่ยนะครับที่เมืองสักการะนะครับสักการะเนาะอันนี้เอามาซ้ำมาซ้อนชั้นกัน7ชั้นครับเป็นพีระมิดสเต็ปอันนี้คือพีระมิดที่เก่าแก่ต้นกำเนิดพีระมิดนะครับอันนี้พีระมิดสเต็ปอันนี้คือต้นของต้นกำเนิดอีกนะครับของยุคแรกของงานสถาปัตยกรรมยุคโบราณของยุคเก่าอันนี้นะครับอันนี้ที่บอกที่เมืองสกาล่าครับที่เป็นพีระมิดสเต็ปที่เก่าแก่ที่สุดเนาะสันนิษฐานนะว่าเอาไอ้รูปฟอร์มรูปแบบมาจากไอ้มัสตาบ้าเก่ามาซ้อนชั้นกัน7ชั้นเป็นสเต็ปครับอันนี้คือ
ยุคแรกยุคแรกของพีระมิดนะครับนี้ก็จะเป็นนะครับสุสานนะครับสุสานครับรุ่นก่อนๆครับที่มงสกาล่านะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นเอทีเรียมนะครับมีนี่นะครับอันนี้เซกชันรูปตัดครับรูปตัดแนวตัดครับเป็นลักษณะคล้ายกำแพงคล้ายกำแพงล้อมรอบอันนี้ก็จะเป็นแบบนะครับแบบสเตปนะครับสเตปเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดชั้นนะครับอันนี้จะเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดเนาะเนาะใครมีโอกาสได้ไปนะครับก็ถ่ายรูปมาฝากอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้เป็นพีระมิดที่เก่าแก่สถาปนิกชื่ออะไรสถาปนิกชื่ออะไรครับสถาปนิกชื่ออะไรใครก่อนได้บ้างอิมโฮสเต็ปค่ะโอเคนะครับเป็นโฮสเต็ปครับอันเนี้ยเป็นพีระมิดยุคแรกนะครับที่เป็นต้นกำเนิดนะครับนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับผังนะครับของนะครับก็จะมีลักษณะผังนะครับก็จะเป็นกำแพงล้อมรอบอันเนี้ยคือกำแพงเนาะกำแพงก็คือลักษณะไอ้มีป้อมแล้วก็เป็นกำแพงนะครับสลับกันไปเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะเป็นกำแพงนะครับเป็นถังสี่เหลี่ยมผืนผ้าไอ้พีระมิดสเต็ปก็จะอยู่ตรงบริเวณเกือบจุดกลางเนาะตรงเนี้ยถ้าเป็นแกนนะครับลักษณะทางเข้าเนาะทางเข้าบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ฮอลอะไรต่างๆที่ใช้ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆของก่อนที่จะเข้าไปในพีระมิดเนาะแล้วก็จะมีไอ้พวกนี้ก็คือทางเข้าที่เป็นแบบหลอกอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ทางต่างๆก่อนที่จะเนี่ยคือตัวพีระมิดสเต็ปตรงนี้นะครับนี้นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ยุคแรกนะครับต่อมานะครับต่อมาจะเป็นนะครับพีระมิดอีกนะครับเห็นว่าเป็นรูปพีระมิดแต่ว่าครับเห็นไหมตรงเนี้ยนะตรงบริเวณเนี้ยนะครับอันนี้เป็นแบบสเต็ปเนาะโตสเต็ปนะครับรูปแรกทีนี้ต่อมาอีกนะครับวิวัฒนาการต่อมาพีระมิดนะครับก็มีการคุมนี่แต่ว่าเอ๊ะรูปทรงมันยังไม่สวยงามเนาะมีฐานที่ใหญ่แต่ว่ามีอันนี้อีกนึกนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนาะลักษณะรูปฟอร์มของมันเป็นแบบพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับหลุมฝังศพเดิมเอาทุกคนเอาให้เวลา2นาทีนะครับเนี่ยลองสเก็ตรูปแบบของนะครับหลุมศพเก่าอาณาจักรเก่าเนาะที่เรียกว่ามาสตาบ้านะครับมาสตาบ้าปอมนะครับปอมสุสานครับเนาะอันนี้ผังสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเนี่ยแล้วก็จะมีการก่ออิฐเรียงขึ้นมานะครับเป็นฐานแล้วก็นะครับมีการเป็นคางหมูนะครับเป็นสเต็ปพีระมิดนะครับแล้วจะมีห้องทำพิธีกรรมอันนี้ก็คือเซกชันเนาะเซกชันทุกด้านครับตัดนี่ศพอยู่ตรงนี้ศพอยู่ตรงนี้เนาะศพอยู่ตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็จะมีลักษณะนะครับเดคอเรทตามผนังต่างๆนะครับเนี่ยการล่าสัตว์การทำเกษตรกรรมอะไรต่างๆนะครับลักษณะคนจูงวัวนะครับมีการซึ่งใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทำเกษตรกรรมเก่านะครับนี่นะครับภาพวาดบริเวณผนังนะครับซุ้มประตูทางเข้าขอบซุ้มประตูนะครับนี้ลักษณะงานก็จะเป็นประมาณนี้จิปเซียนนะครับอาร์คิเทคเจอร์เนาะอันนี้งานยุคแรกนะครับยุคอาณาจักรเข้ามา
ครับรีบเข้าเดี๋ยวอาจารย์จะตอบจะสอนต่อละนะครับทีนี้นะครับทีนี้อันนี้ถัดมานะครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นพีระมิดนะครับมีลักษณะการต่อจากพีระมิดสเต็ปนะครับพีระมิดสเต็ปเราจะเห็นได้ว่านะครับไอ้มุมตรงเนี้ยเนาะมุมตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นมุม54องศาครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับคิดมาจากไอ้ฐานมัสตาบ้าเมื่อกี้นะครับแล้วตรงเนี้ยทำไม่ได้เป็นต่อเนื่องนะครับก็คือทำเป็น43องศามันทำให้เกิดรูปทรงที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือพีระมิดก่อนที่จะเข้าไอ้ตัวพีระมิดเนี่ยครับก็จะมีห้องบูชาต่างๆเป็นพอร์ตนะครับบริเวณเนี้ยทางเข้าเนาะทางเข้ากับแลนดิ้งก็จะเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นนะครับเป็นพื้นที่นะครับห้องทําพิธีกรรมต่างๆมีเนี่ยไอ้ห้องนี้นะครับคือห้องนี้เป็นพื้นที่ทําพิธีกรรมก่อนที่จะเข้าเอาพระศพนะครับของฟาโรห์เนี่ยเข้าไปฝังยังพีระมิดนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นอาคารนะครับไอ้สีดำๆนะครับลักษณะการถมดำแบบนี้ในงานสถาปัตยกรรมก็คือผนังรับน้ำหนักนะครับทุกคนเข้าใจไว้ด้วยนะครับนักศึกษาทุกคนเข้าใจไว้ด้วยก็คือการตัดนะครับการนี้คือการตัดการตัดผนังเป็นหินเป็นผนังรับน้ำหนักไอ้จุดๆนี้คือเสานั่นเองนะเป็นพื้นที่ทำพิธีกรรมแล้วก็เข้าไปนะครับอาคารต่างๆเข้าไปยังบริเวณพีระมิดนะครับที่เป็นแค่นี้คือลูกตัดเนาะเชื่อกันว่าในการสร้างเนี่ยต่างเป็นแบบนี้ก่อนสเต็ปนะทีนี้นะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับจุดประสงค์นะครับสองประการของการก่อสร้างพีระมิดที่เก็บพระศพฟาโรห์ก็สันนิษฐานอยู่สองรูปแบบนะครับเพื่อเก็บพระศพนะครับเพื่อเก็บพระศพนะครับอาบยาหรือมัมมี่นะครับรวมทั้งพระราชสมบัตินะครับไว้ในสถานที่แข็งแรงปลอดภัยเพื่อนะครับบอกแล้วว่าเพื่อรอวิญญาณกลับมาสู่ร่างเดิมนะครับเนี่ยท่านฟื้นคืนชีพมาจะได้มีเงินมีทองใช้นี่ความเชื่อนะครับในการสร้างพีระมิดแล้วก็ทำมัมมี่นะครับแล้วก็นะครับเพื่อแสดงนะครับพีระมิดทำไมจะต้องใหญ่เพื่อแสดงพระบรมเดชานุภาพพระทรงนะครับมีอำนาจแล้วก็มีความยิ่งใหญ่เหมือนกับเทพนะครับทุกคนนะครับเห็นพีระมิดแล้วต้องบูชานะครับหวาดเสียวนะครับทำให้นะครับน่าเคารพนะครับกับพีระมิดนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือแสดงถึงความยิ่งใหญ่นะครับของพระองค์ท่านนะครับอันนี้แค่สองสิ่งนี้เองนะครับเพื่อที่จะกลับเข้าวิญญาณกลับคืนกลับเข้ามาสู่ร่างเดิมนะครับเพื่อกันอันที่สองคือเพื่อความยิ่งใหญ่ของพระบรมเดชานุภาพคือเป็นเหมือนสมบัติเทพนะครับของฟาโรห์อันนี้มีแค่สองอย่างนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในสมัยราชอาณาจักรเก่าเนี่ยนะครับพีระมิดนะครับสร้างในราชวงศ์ที่4เนี่ยนะครับที่ยิ่งใหญ่ณปัจจุบันที่มีชื่อเสียงนะครับมีอยู่3หลังนะครับมีอยู่3หลังที่ทุกคนรู้จักณปัจจุบันที่ทุกคนได้เที่ยวเนี่ยนะครับก็จะรู้จักกันดีครับเรียกว่าพีระมิดนะครับกุฟูนะครับแล้วก็พีระมิดเคเฟนนะครับแล้วก็พีระมิดเมเคอร์นะครับอันนี้เป็นพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดนะครับ3พีระมิด3หลังเนี่ยนะครับที่สมัยราชสมัยนะครับราชวงศ์ที่4เนี่ยนะครับสร้างขึ้นอยู่3หลังใกล้ๆเมืองนะครับไคโรนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับของกรุงไคโรนะครับอันนี้ก็จะเป็นพีระมิด3พีระมิดนะครับนี้อันนี้ก็สฟิงค์นะครับมีสฟิงค์เดี๋ยวเราดูภาพถ่ายทางอากาศกันดีกว่าครับเดี๋ยว
นะครับอันนี้เนาะอันนี้เรามาดูพีระมิดที่ว่าปัจจุบันนะครับยิ่งใหญ่อันนี้กรุงไคโรเนาะตรงนี้นะครับตรงที่ดาวเนี่ยนะครับพีระมิดก็จะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับของกรุงไคโรนะครับคนละฝากข้ามแม่น้ำนายมาฝั่งนี้นี่นะครับไอ้พีระมิดที่3พีระมิดนี้นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับฮัลโหลเห็นครับโอเคเห็นเนาะอันนี้เนาะนะครับเป็นเมืองนะครับรัฐเมืองนะครับนี้ขอตามติดโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะบริเวณที่ตั้งของพีระมิดไอ้เมื่อกี้นะครับมหาพีระมิดคูฟูนะครับที่เมืองกีเซนะครับอยู่ใกล้กรุงไคโรอยู่เมืองหลวงอยู่ฝั่งนี้นะครับมีไคโรอยู่ตรงนี้เมืองหลวงอยู่ตรงนี้นะครับในน้ำนายไหลผ่านในกรุงไคโรอยู่ตรงนี้นะครับกรุงไคโรอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ปึ๊บนะครับพีระมิดอยู่บริเวณนี้นะครับทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับเฉียงใต้อันนี้เป็นพีระมิดนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับพีระมิด3ครับคูฟูเดฟเฟนนะครับเมเดอร์นะครับ3มหาพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดนะครับก่อนที่จะเข้าตัวพีระมิดก็จะมีนะครับวาเล่นะครับวาเล่ทอมออฟคราฟนะครับบริเวณเนี้ยที่นะครับมีนะครับนี่มีอะไรดูออกไหมมีพื้นที่เป็นซุ้มทางเข้านะครับอันนี้อะไรสฟิงค์สฟิงค์นะครับสฟิงค์นะครับเป็นเทพเหมือนกับเทพเนาะเป็นสัตว์หัวเป็นอะไรใครบอกเป็นแมวนะครับใครบอกเป็นแมวมีสฟิงค์เนี่ยนะครับมีสฟิงค์เนี่ยเป้าอยู่ก่อนที่จะเข้าไปบริเวณในตัวของมหาพีระมิดนะครับนี้นะครับมีเข้ามาณปัจจุบันเนาะอันนี้ทางณปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวครับจอดรถมีอาคารมีสร้างอาคารครับสร้างอาคารครับอันนี้สร้างอาคารเนาะทำด้วยหินนะหินทรายหินแกรนิตนะครับเป็นโครงสร้างเสาอาคารเนี่ยเห็นไหมภายในอาคารครับเนี่ยสถานที่ครับทุกคนเวลาว่างสามารถเปิดเข้าไปดูได้นะครับก็จะเป็นเมืองจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะนะครับก่อนที่จะเข้าไปในตัวมหาพีระมิดเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าซากนะครับซากเป็นบริเวณเป็นอาคารกลุ่มอาคารต่างๆเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นอาคารณปัจจุบันเนาะเป็นอาคารบ้านเรือนณปัจจุบันอันนี้เป็นซากนะครับซากอาคารในอดีตครับที่มันเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมบ้านนู่นนี่นั่นก็จะเป็นแบบเนี้ยครับแบบนี้ครับอันนี้ครับนี่โลเคชั่นมันเนาะอ่ะนี่เนาะกลับมาครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพ perspective ภาพมุมมองระดับสายตาเนาะเนี่ยเมื่อกี้ที่เราดูนะครับอันนี้มุมมองของสฟิงค์อันนี้สมัยก่อนครับสมัยก่อนเมื่อกี้หน้าเป็นแมวไหมล่ะหน้าเป็นอะไรไม่รู้เป็นสิงหรือเป็นคนนะครับตัวเป็นสิงนะครับเมื่อกี้ใครบอกหน้าเป็นแมวมันแมวตรงไหนวะเนี่ยเนาะอันนี้นะครับอันนี้นะครับเมื่อกี้ไอ้ห้องเมื่อกี้นะครับลักษณะนะจะเห็นได้ว่าลักษณะนะครับไอ้ห้องเมื่อกี้นะครับงานจะเห็นงานที่ปรากฏโครงสร้างที่ปรากฏนะครับที่ปรากฏขึ้นในไอ้ห้องทำกิจกรรมอะไรต่างๆก่อนที่จะเข้าไปในตัวพีระมิดนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยรูป A นะครับ B C นะครับ
ก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างเสาคานนะครับเสาคานพื้นนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับในรูปที่5เนี่ยนะครับลักษณะภายในอาคารเนี่ยจะมีการใช้เสาเสาที่เป็นแบบหินแกรนิตนะครับแกรนิตนะครับเป็นเสาตั้งขึ้นแล้วก็จะวางตัว B เนี่ยก็คือคานนะครับตัว C นี่คือพื้นวางทับนะครับเป็นโครงสร้างนะครับตั้งแต่สมัยยุคเก่าของอียิปต์นะครับอันนี้เป็นลักษณะเทคนิคในการสร้างนะครับการใช้พื้นที่ที่เป็นฮอลล์ครับมีเสาวางมีคานแล้วก็มีพื้นวางนะครับเกิดสเปซขึ้นใช้สำหรับในการประกอบพิธีกรรมต่างๆลักษณะซุ้มทางเข้านะครับก็มีการก่ออาร์ตโค้งนะครับอาร์ตโค้งนะครับนะใช้หินมาเรียงกันนะครับเป็นอาร์ตโค้งนะครับนะอาร์คิเทคก็มาจากตัวนี้แหละArch Architect นะครับอย่างนี้เป็นอาร์ตโค้งนะครับกาวนะครับกาวสรุปกาวสรุปนะครับกาวสรุปสรุปอาณาจักรเก่านะครับก็คือพีระมิดเป็นสิ่งก่อสร้างของฟาโรห์แต่เพียงผู้เดียวนะครับก็คือถ้าพวกไหนที่เป็นยศหรือพวกราชนิกุลอำนาจลองมาจากฟาโรห์เนี่ยก็นิยมสร้างครับที่เก็บศพแบบมัสตาบ้าเนาะแบบมัสตาบ้าครับก็คือพีระมิดเนี่ยเหมาะสำหรับฟาโรห์อย่างเดียวเป็นสมมติเทพมาจุดติดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกราชนิกูลต่างๆเนี่ยก็ฝังศพอยู่ในมัสตาบ้าก็พอแล้วนะครับแล้วก็นะครับพีระมิดนะครับจะเห็นได้ว่ามีรูปทรงที่เรียบง่ายนะครับเน้นความเรียบง่ายนะครับฟอร์มเรียบง่ายสามเหลี่ยมครับความเรียบง่ายคงทนนะครับเพื่อที่จะนะครับจะเห็นได้ว่าฟอร์มที่มันเรียบง่ายแล้วก็คงทนถาวรนั้นเพื่อที่จะได้นะครับรอคอยนะครับรอคอยให้วิญญาณเนี่ยกลับเข้ามาผู้ร่างเดิมอีกครั้งนึงนะครับกลับเข้ามาคืนให้ฟาโรห์ฟื้นคืนชีพอีกครั้งนึงนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะงานสถาปัตย์มีความเรียบง่ายแต่ว่าเน้นความคงทนเนาะนะครับ3อันนี้สรุปแล้วนะครับสรุปงานสถาปัตยกรรมแล้วนะฮะรู้จักนำประติมากรรมจิตรกรรมมาตกแต่งนะครับให้กับสถาปัตยกรรมให้มีคุณค่านะครับคุณค่ามากขึ้นนะครับเนี่ยนำประติมากรรมจิตรกรรมมาตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมนะครับ4นะครับนิยมใช้หินเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับใช้หินแล้วนะนะครับเป็นวัสดุก่อสร้างซึ่งนะครับสถาปนิกของอียิปต์นะครับมีความชำนาญมากนะครับแล้วก็ทั้งที่บ้านเรือนเนี่ยนะครับทั่วไปเนี่ยฟังว่าชวังเนี่ยใช้วัสดุที่ไม่คงทนครับก็คือใช้ดินผสมปาปิรัสหรือเขาเรียกอะไรฟางหรือหญ้านะครับสมกันแล้วก็ก่อเป็นผนังดินครับอันนี้คือพวกลักษณะงานสถาปัตยกรรมที่เป็นบ้านนะครับบ้านพักบ้านพระราชวังอะไรต่างๆใช้วัสดุที่ไม่คงทนแต่นะครับจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกับพีระมิดจะใช้วัสดุที่เป็นหินคงทนเน้นความคงทนนะครับต่างๆครับอย่างนี้นะครับในงานสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างนะครับงานสถาปัตยกรรมเพื่อคนธรรมดาบ้านพักอาศัยธรรมดาก็ไม่ได้ใช้วัสดุที่คงทนเหมือนพีระมิดนะครับรู้จักนี่นะครับรู้จักนะครับเมื่อกี้นะครับรูปเมื่อกี้นะครับนะครับรู้จักใช้นะครับรู้จักใช้นี่นะครับระบบเสาคานพาดเสาคานพาดครับรูปแบบสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านเมื่อกี้นี่นะครับนี้นะครับรู้จักใช้เนี่ยเสาคานแล้วก็พื้นอาจจะเป็นพื้นหรือคานนะครับไอ้เมื่อกี้เขาเรียกว่าคานพาดนะครับพื้นก็ได้หรือคานพาดก็ได้ถ้าใช้พื้นที่ข้างบนเรียกว่าพื้นนะครับหรือถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าคานพาดหรือคาน
การพาดนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยอียิปต์นะเสาและคานนะครับนะในนี้คือปลันห้องอันนี้ก็สรุปนะครับสรุปตัวลักษณะวัสดุความเชื่อต่างๆแนวความคิดที่ก่อการก่อสร้างพีระมิดนะครับเทียบกับวัสดุงานสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารพักอาศัยกับพีระมิดนะครับวัสดุที่มีความแตกต่างอันนี้คือผังคร่าวๆครับเมื่อกี้ไอ้นี่สฟิงค์นะครับสฟิงค์อยู่นี่ครับนี่ลักษณะไอ้เมื่อกี้นะครับที่ให้ดูครับมีการใช้โครงสร้างเสาและคานเพื่อที่ทำประกอบพิธีกรรมแล้วก็นะครับเป็นทางเข้าครับเป็นทางเข้าต่างๆอันนี้ก็สฟิงค์อันนี้ขยายนะครับทางเข้าต่างๆคูฟูนะครับเดฟเลนนะครับเมนเดอร์สามสถาปัตย์สามพีระมิดที่มีชื่อเสียงที่สุดณปัจจุบันที่กิซ่าครับประเทศอียิปต์นี่คือเป็นเซ็กชันมันก็นะครับคูฟูนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยลักษณะเห็นไหมเซ็กชันเนี่ยก็คือถ่ายทอดมาจากยุคที่สองนั่นเองอันเนี้ยตอนแรกเนาะเป็นสเต็ปพีระมิดเนาะ7นะครับ7อันนี้เอามาสตาบ้ามาเรียงกัน7ชั้นน่ะนะครับอันที่2ครับก็จะเป็นแบบองศาที่มันนะครับไม่เท่ากันเป็นแบบนี้ครับอันที่3นี่อันปัจจุบันราชวงศ์ที่4ครับราชวงศ์ที่สร้างนะครับพีระมิดคูฟูที่เป็นพีระมิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็คือจะสร้างไอ้นี่ก่อนครับใครสงสัยก็พยายามไปดูวิดีโอที่อาจารย์แชร์ไปให้เนาะเนี่ยนะครับอันนี้คือพีระมิดที่สมบูรณ์ที่สุดถือว่าสวยงามที่สุดนะครับก็คือสเตจมันก็มาจากนี่เนาะพัฒนาการนะครับแท็กแล้วก็อันนี้ที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นเขาเรียกอะไรส่วนสิ้นภายในรัชวงศ์ที่10นะครับก็อาณาจักรเก่าก็ล่มสลายลงนะครับจากนั้นก็ไม่นิยมสร้างพีระมิดอีกแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นนะครับสูง150เมตรนะครับอันนี้ก็สูง100เมตรเนาะอันนี้100เมตรนะครับอันนี้จะเป็นดีเทลต่างๆเลนส์เนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้คือวิวัฒนาการตั้งแต่เราเห็นนะครับภาพรวมของพีระมิดสเต็ปต่างๆของการก่อสร้างแต่ละยุคแต่ละสมัยจนมาเป็นนะครับความสวยงามที่สมบูรณ์ที่สุดของพีระมิดครับคูฟูครับนี้เนาะในเซกชันนี้มันก็จะเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เก็บพระศพแล้วก็สมบัติต่างๆของฟาโรห์นะครับของมัมมี่อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นใช้หินแกรนิตนะครับใช้หินแกรนิตนะครับการสร้างก็จะนะครับมีการเรียงตัวกันนะครับเป็นสเต็ปจะเจ็บขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จะมีห้องครับควีนห้องคิงห้องแกลเลอรี่ใหญ่ช่องชาร์ปนะครับที่สำหรับอากาศออกนะครับช่องนะครับสำหรับรอใต้ดินนะครับในการเก็บสมบัติอะไรต่างๆนะครับลองไปดูนะครับลองไปดูวิดีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เห็นภาพจริงไอ้บริเวณเนี้ยนะครับลักษณะหินที่ใช้จะเป็นหินแกรนิตนะครับในการเป็นโครงสร้างภายในนะครับที่เป็นหอภายในที่เก็บพระศพนะครับอันนี้สเกลครับเทียบสเกลคนนะครับอันนี้นะครับ3พีระมิดที่สวยงามณปัจจุบันครับนี้ครับนี่ก็ภายในห้องภายในชอมต่างๆครับลักษณะการวางจบนะครับก็จบไปในอาณาจักรเก่านะทีนี้รัชสมัยอาณาจักรกลางนะครับก็ต่อจากนั้นรัชวงศ์ที่6นะครับฟาโรห์เริ่มเสื่อมอำนาจลงนะครับฟาโรห์เริ่มเสื่อมอำนาจลงนะครับก็นะครับพวกเจ้าหัวเมืองผู้ครองเมืองต่างๆเนี่ยก็คือไม่ยอมนะครับ
อ่อนน้อมถ่อมตนให้กับฟาโรห์เพราะว่าฟาโรห์เอาแต่เงินรีดไถเงินเอาทรัพยากรต่างๆเพื่อที่จะมาสร้างพีระมิดนะครับทำให้เมืองเนี่ยนะครับเมืองราชวงศ์ปกติทำให้นะครับสมัยราชวงศ์ที่6เนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะครับก่อนที่นะครับเจ้าชายองค์หนึ่งของนครทิพย์นะครับของนครทิพย์เนี่ยทิพย์นะครับชื่อเมตูโฮสเตปนะครับได้รวบรวมไพ่พลครับหลังจากนะครับเสื่อมอำนาจลงแล้วเนี่ยเมตูโฮสเตปเนี่ยได้รวมไพ่พลนะครับไปปราบพวกที่แข่งข้อต่อฟาโรห์เนี่ยนะครับแล้วก็รวมอียิปต์นะครับให้เป็นหนึ่งอีกครั้งนะครับแล้วก็สถาปนาตัวเองครับเมตูโฮสเตปนะครับหลังจากราชวงศ์ที่6เนี่ยนะครับฟาโรห์หรือก็อียิปต์เนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงครับคือพวกหัวเมืองต่างเริ่มไม่ยอมขอน้อมถ่อมตนให้ครับก็เลยไอ้เมตูโฮสเตปเนี่ยนะครับรวบรวมไพ่พลเหมือนพระเจ้าตากครับพระเจ้าตากรวมอียิปต์นะครับให้เป็นหนึ่งอีกครั้งนะครับแล้วก็สถาปนาตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นราชวงศ์ที่11นะครับจากนั้นเนี่ยย้ายเมืองนะครับเมมฟิสนะครับย้ายเมืองเมมฟิสแอบเดี๋ยวนะเราจะจำไม่ได้อันนี้เนาะย้ายเมืองเมมฟิสนะครับอยู่ตรงนี้นะครับราชวงศ์ที่11เนี่ยเมื่อกี้นะครับย้ายเมืองมาที่อันนี้นะครับมาอยู่บริเวณอียิปต์ตอนบนเนาะเพื่อที่จะหนีการทำสงครามเพื่อที่จะหนีข้าศึกอะไรก็แต่นะครับก็มาก่อตั้งเมืองเทปเนี่ยนะครับเทปเนี่ยบริเวณตอนบนของอียิปต์นะครับอันนี้นะครับในสมัยราชวงศ์ที่11เนาะคือนะครับอาณาจักรกลางนะครับก็คือมายังนะครับทีนี้นะครับก็ราชวงศ์ที่11นะครับก็เริ่มอ่อนแอลงนะครับแต่เป็นผู้นำนะครับขุนนางชั้นใหญ่ก็ทำเกิดการนะครับกุปเอตตาคือรัฐประหารครับก็ไอ้เนี่ยนะครับก่อนที่เนี่ยจะอ่อนแอลงเนี่ยนะครับฟาโรห์ครับอาเมเนมเฮสเนี่ยที่1เนี่ยอาเมเนเฮสที่1เนี่ยครับเคยก็คือคนดำรงตำแหน่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับยึดอำนาจรัฐประหารนั่นเองแล้วก็ตั้งตนเป็นนะครับฟาโรห์องค์ที่12ขึ้นมานะครับก็คือไอ้ฟาโรห์องค์ที่11จากที่รวบรวมไพ่พลมาให้หยิบเป็นหนึ่งแล้วก็ย้ายเมืองจากเมมฟิสมายังเมืองเทปเนี่ยนะครับก็ถูกอำนาจโดยนะครับขุนนางชั้นผู้ใหญ่นะครับโดยการทำรัฐประหารครับในช่วงนี้อียิปต์นะครับได้ฟื้นตัวนะครับไอเนี่ยไอขุนนางเนี่ยนะครับฟาโรห์ที่12นะครับตั้งตัวเองเป็นฟาโรห์ที่12เนี่ยนะครับในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับอียิปต์มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งนะครับก่อสร้างครับนะจดไว้นะก่อสร้างระบบชลประทานนะครับช่วยทำให้พื้นที่ที่แห้งแล้งมีน้ำมีนู่นนี่นั่นหลายพื้นที่ครับแล้วก็เป็นช่วงเวลากับพระเจ้าฮัมมูราบีนะครับอันนี้ที่บอกฮัมมูราบีที่เป็นกษัตริย์ของเมโสโปเตเมียครับอันนี้เนี่ยยุคสมัยเริ่มมานี่กันละเริ่มชนกันละครับอันนี้ก็จบนะครับก็จบในสมัยราชอาณาจักรกลางครับทีนี้ก็นะครับเกิดการทำสงครามขึ้นนะครับราชอาณาจักรกลางนะครับกับกรุงบาบิโลนนะครับของเมโสโปเตเมียก็คือทำสงครามกับบาบิโลนของเมโสโปเตเมียครับก็นะครับพวกฮิกซอสนะครับชนป่าเถื่อนเนี่ยก็คือได้ยกทัพเข้ากรุงอียิปต์นะครับก็คือได้ชัยชนะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยนะครับรู้จักนะครับทำรถมัสนะครับก็คือพวกเมโสโปเตเมียเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีของการทำสงครามโดยที่ใช้ครับรถที่เป็นม้าศึกครับขึ้นรถม้าแล้วก็ยิงธนู
ต้นฮออะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็มายึดอียิปต์ทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกเมโสโปเตเมียนะครับของอาณาจักรอียิปต์นะครับในช่วงอาณาจักรกลางนะครับงานสถาปัตยกรรมนะครับงานสถาปัตยกรรมช่วงยุคกลางเนาะอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆที่อันนี้นะครับถ้าเป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับก็นะครับนิยมสร้างสุสานและวิหารสำหรับพิธีกรรมบวงสรวงเทพแบบใหม่ขึ้นมาแทนที่การสร้างพีระมิดนะครับเรียกว่านะครับการขุดเจาะหน้าผาตามภูเขาที่เราเรียกว่าล็อกคัสทูมนั่นเองนะครับทำเป็นอุโมงค์ลึกเข้าไปนะครับเหมือนกับที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับเมโสโปเตเมียเขาทำนะครับแสดงว่าไอ้ความนิยมเนี่ยมันอาจจะในสันนิษฐานอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากพวกเมโสโปเตเมียหรือเปล่านะครับที่นะครับเปลี่ยนจากการสร้างพีระมิดมาเป็นนะครับการเจาะหน้าผาครับตามภูเขาครับเป็นอุโมงค์ลึกเข้าไปนะครับก็นะครับแล้วก็ทำเรียนแบบตกแต่งสถานที่เรียนแบบพีระมิดทุกประการนะครับเรียกว่าสุสานครับตามหน้าผาเรียกว่าล็อกคัสตูมไฮโปเจียครับนะครับแล้วก็สุสานที่มีชื่อเสียงในสมัยนี้นะครับเรียกว่าเวนิฮาซันนะครับเป็นสุสานของฟาโรห์นะครับมานูโอสเตดครับที่มีรูปร่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับลองดูอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเนาะคล้ายๆเนาะคล้ายถ้าใครยังจำได้เป็นแบบเมโสโปเตเมียนะครับที่เป็นแบบการเจาะภูเขาไปในช่วงยุคหลังๆของเมโสโปเตเมียนะครับก็จะเป็นการเจาะภูเขาเหมือนกันช่วงนี้หลังจากยุคกลางก็คือโดนพวกแขกขาวยึดอำนาจแล้วลักษณะการถ่ายทอดทางด้านสถาปัตยกรรมก็เปลี่ยนจากแนวความคิดที่สร้างพีระมิดมาเป็นการเจาะภูเขาครับเป็นสุสานแทนนั่นเองครับเรียกว่าล็อกคัสทูมครับอันนี้นะครับสวยมากครับอันนี้นะครับเบนีฮัสซันนะครับสุสานของเบนีฮัสซันนี่สวยมากครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับก่อนที่เข้าไปบริเวณสุสานก็จะมีพื้นที่ครับเป็นพีระมิดซ้อนชั้นแล้วก็จะมีพีระมิดครับรูปฐานสี่เหลี่ยมอยู่บริเวณตรงกลางเนาะเราก็จะเข้าไปบริเวณครับหน้าผาที่เจาะเข้าไปครับพื้นที่เป็นพิธีประกอบพิธีกรรมก่อนนะครับอันนี้นี่ก็คืองานศิลปะอะไรต่างๆอาจจะเห็นได้ว่านะครับซุ้มทางเข้าก็จะมีผนังรับน้ำหนักหรือการเจาะการทำผนังแล้วก็จะมีเสาสองเสาเอาไปส่งโถงทางเข้านะครับหากคุณจำไว้นะเดี๋ยวมันจะมีลักษณะต่อๆไปอีกว่าลักษณะรูปแบบมันจะคล้ายๆกันกับสเต็ปต่อไปของงานสถาปัตยกรรมนะครับอื่นๆอีกทางเข้านะครับมีเสาสองเสามีวางบนคานข้างบนนะครับก็จะมีผนังขนาดใหญ่ผนังรับน้ำหนักนะครับช่องใช้สำหรับพื้นที่ประกอบพิธีกรรมนะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโมเดลบ้านของชาวบ้านในยุคกลางนะครับลักษณะก็จะเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่บริเวณห้องแล้วก็จะมีคอร์ดนะครับก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีคอร์ดบริเวณหน้าบ้านนะครับมีซุ้มประตูทางเข้า1ทางนะครับแล้วก็จะเข้าไปบริเวณที่ห้องแล้วก็จะมีบ้านเนี่ยก็จะมีนะครับ2ชั้นนะครับพื้นที่หลังคาสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับผังพระราชวังนะครับพระราชวังครับอันนี้ก็จะเป็นงานศิลปะต่างๆลักษณะนะครับอาณาจักรกลางโอ้เยอะนิดนึงเนาะนะครับอาณาจักรกลางนี่ก็จะเป็นพวกฮิกซอนะครับลูกลานนะครับทำให้นะครับอาณาจักรเนี้ยนะครับอียิปต์กลางเนี่ยนะครับสมัยเนี้ยนะครับพินาศนะครับพินาศโดนเผาโดนอะไรต่างๆนะครับก็คือแถบเนี้ยนะครับก็จะเป็นรับวัฒนธรรมมาจากแถบเอเชียไมเนอร์นะครับหรือพวกเมโสโปเตเมียนะครับก็คือจะนำนะครับจะนำไอ้พวกเมื่อกี้นะครับที่มียึดครับในอาณาจักรกลางเนี่ยยุค
าณาจักรกลางเนี่ยจะยึดปกครองอียิปต์นะครับก็คือจะนำเทคโนโลยีคือนำรถม้าศึกรถศึกอะไรต่างๆแล้วก็เหล็กมาใช้ในกองทัพนะครับมีการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เมื่อฟาโรห์ฮาร์โมสที่1นะครับขับไล่พวกเนี้ยนะครับพวกฮิกซอสเนี่ยออกไปจากดินแดนแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ยังยกย่องครับติดตามลุกไล่ไปถึงลุ่มแม่น้ำยูเฟรติสนะครับก็คือไล่พวกอาหรับเนี่ยพวกอาหรับก็คือพวกเมโสโปเตเมียนะครับจนไปถึงแม่น้ำไทกิสแล้วก็ยูเฟรติสนะครับทำให้อาณาจักรอียิปต์เนี่ยขยายขึ้นมาอีกนะครับขยายออกไปอีกครับโดยมีกรุงทิปก็คือกรุงทิปนี่ก็คืออาณาจักรใหม่ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านตอนบนของอียิปต์นะครับที่เป็นอาณาจักรใหม่ขยายออกไปอีกนะครับแล้วก็อาณาจักรใหม่นะครับก็คือสมัยราชอาณาจักรใหม่นะครับฟาโรโมซิสที่1นะครับก็คือวิหารต่างๆถูกสร้างขึ้นนะครับที่เมืองคานักแล้วก็เมืองลูซอกนะครับทำให้เมืองทั้ง2นะครับ2เมืองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของศาสนาแล้วก็ราชธานีนะครับของทีปเป็นศูนย์กลางการปกครองทางด้านศิลปะวิทยาการต่างๆครับนี่ก็ทำไปนี่ก็รายละเอียดนะครับแล้วก็นะครับสมัยแล้วอันจากมานะครับฟาโรห์รามเซสที่3นะครับขึ้นครองราชอันนี้เอาข้ามนะครับหลายฟาโรห์แล้วกันนะครับซ้ำข้ามมานะครับต้องเผชิญหน้าต่อการลุกลามจากต่างชาตินะครับแล้วก็ทำให้เกิดการแตกแยกอีกนะครับก็คือสมัยนี้ก็คือล่มสลายนะครับถึงแก่การอารับสารของอาณาจักรใหม่นะครับก็คือพวกเปอร์เซียกรีกแล้วก็โรมันเนี่ยคือต่างทยอยเข้ามาครับก็คือทางฝั่งยุคกรีกโรมันเนี่ยทยอยเข้ามายึดอียิปต์นะครับปกครองอียิปต์ตามลำดับเดี๋ยวเราจะนะครับเรียนในสมัยกรีกในสมัยโรมันเราจะรู้ว่าทำไมมันถึงมายึดนี้ก็ถูกยึดนะครับงานสถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมในสมัยราชอาณาจักรใหม่นะครับสุสานวิหารในสมัยราชอาณาจักรกลางครับก็ยังเป็นก็ยังนิยมนะครับจนถึงต้นสมัยราชอาณาจักรใหม่นะครับก็คือนิยมสร้างแบบล็อกคัตทูมนะครับจนมาถึงสมัยนะครับราชอาณาจักรกลางครับไม่เพียงแต่จะเจาะภูผาเท่านั้นนะครับหรือนะครับยังมีการสร้างนะครับหุบเขากษัตริย์นะครับ Valley of King นะครับก็คือไอ้เมื่อกี้ล่ะที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือ Valley of King สุสานก็คือมันจะมีสุสานเสร็จแล้วใช่มั้ยครับหน้าบริเวณก่อนที่จะเข้าบริเวณที่เป็นสุสานที่เป็นล็อกคัตทูมเนี่ยก็จะมีนะครับภูเขากษัตริย์นะครับ Valley of King เนี่ยนะครับที่วิจิตรที่สุดของฟาโรห์นะครับเซนจิที่1แล้วก็ที่3นะครับแล้วก็ถ้าหากนำหญิงก็นำไปฝังที่ภูเขาราชินีก็จะมีหุบเขาของกษัตริย์หุบเขาของราชินีนะครับในหมู่นะครับหุบเขาฝั่งที่ตะวันตกของแม่น้ำนายนะครับไม่ห่างจากกรุงชีฟมากนะครับนี่นะครับแล้วก็นิยมนะครับนิยมสร้างอุโมงค์นะครับเจาะลึกเข้าไปในภูผาคือล็อกคัตทูมนั่นเองวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมนะครับก็คือสร้างวิหารก่อนนะครับติดกันกับริมผานะครับแล้วก็นิยมสร้างครับนิยมสร้างครับแนวเสาเรียงกันเป็นระยะตลอดครับตลอดทางเดินครับเป็นแกลเลอรี่ครับเป็นแกลเลอรี่เป็นห้องต่างๆครับมีขั้นบันไดมีโถงสำหรับพักผ่อนก่อนที่จะถึงห้องก่อนที่จะถึงห้องศพครับมีลานกว้างครับลานกว้างครับลานกว้าง2แห่งอยู่ด้านหน้าครับแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าทางเข้าสู่หลักนะครับครับประตูนะครับจำคำศัพท์ไว้นะครับประตูทางเข้านะครับตลอด2ทางเรียกว่าไพลอนนะครับไพลอนนะครับมีกำแพงก็คือซุ้มประตูขนาดใหญ่ขนาบนะครับเรียกว่าไพลอนนะครับจำศัพท์ไว้นะครับไพลอนนะครับแล้วก็มีสฟิงค์เรียงรายอยู่นะครับเบื้องหลังถัดจากไพลอนนะครับลานกว้างนี้นี่เป็นซุ้มประตูนะครับก่อนที่จะเข้านะครับ Valley of King นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับซุ้มประตูเรียกว่าไพลอนนะครับ
ไอ้ตรงไพลอนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยจะมีเสาโอเบลิกเนาะเสาโอเบลิกปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยต้นนึงจะอยู่ที่อียิปต์นะครับอีกต้นนึงจะอยู่ที่ฝรั่งเศสเอาไปนะครับหน้ากับนาฬิกาของฝรั่งเศสนะครับเอาเสาโอเบลิกเนี่ยไปอันนึงครับไอ้เนี่ยเห็นมั้ยตรงเนี้ยจะนิยมสร้างนะครับเสาโอเบลิกตรงเนี้ยแล้วก็ไพลอนนะครับแล้วก็จะเป็นคอร์ดเข้าสู่อาคารที่เป็นหุบเขากษัตริย์นะครับก็ตรงไปยังที่เป็นส่วนที่เป็นสุสานนะครับนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นนะครับสุสานกษัตริย์เขากษัตริย์ครับมันจะเป็นสุสานครับเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมครับมีแลมป์ครับขึ้นไปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเหมือนกันกับพีระมิดใหญ่เลยนะครับก่อนที่จะเข้าสุสานครับก็จะมีสฟินซ์หรือคนหรืออะไรต่างๆรูปปั้นแกะสลักนะครับก่อนที่จะเข้าไปยังตัวสุสานนะครับจะมีนะครับคนเฝ้าหน้าสุสานนะครับรูปปั้นขนาดใหญ่เฝ้าสุสานก่อนที่จะเข้าไปในตัวสุสานถ้ำนะครับอันนี้นะครับนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับไอตัวรูปปั้นที่เป็นสุสานนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องประกอบพิธีกรรมนะครับอันนี้จะเป็นสุสานที่เป็นสุสานราชินีนะครับสุสานราชินีก็จะไม่ต่างกันแต่ว่าความยิ่งใหญ่ก็จะแตกต่างจากสุสานของกษัตริย์นะครับนี่ก็จะเป็นครับวิหารเทพเจ้าอามอนเล่ครับก็คือเดี๋ยวจะมาดูนะครับอันนี้ก็คืองานสถาปัตยกรรมครับที่เมืองคานักจัดได้ว่ามีความยิ่งใหญ่ในการก่อสร้างของมนุษย์สมัยโบราณนะครับที่เราบอกข้างต้นนะครับที่ต้นชั่วโมงที่อาจารย์บอกไว้ว่าไอ้ไหนเรียกว่าห้องโถงใหญ่นะครับที่มีหลังคาคุ้มนะครับเรียกว่าไฮโปสไตล์ฮอลHigh Post Style Hall นะครับใช้เสารับน้ำหนักหลังคา6แถวนะครับมีเสาสูงกว่า66ฟุตนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง22ฟุต High Post Style Hall นี่นะครับอันนี้เรียกว่า High Post Style Hall นะครับอันนี้คือนะครับคุณจำลองวิหารอามอนเล่นะครับที่เมืองคานักสวยมากนะครับสวยมากนะครับอันนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเสาแล้วจะมีคานวางข้างบนครับลักษณะของเสาจะบานๆออกนะครับคนเสาจะมีฐานกับฐานที่เป็นที่วางขาแล้วก็บริเวณเสานะครับก็จะแกะสลักเรื่องราวต่างๆนะครับของชาวอียิปต์นะครับนักสำนักอียิปต์ครับมีเสานะครับอันนี้ครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือไฮโปสไตล์ฮอลล์นะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าผังเนี่ยโอ้โหนะครับเสาเยอะมากห้องพันเสาครับนะครับที่เมืองคานักนะครับที่เป็นนะครับผังที่สวยที่สุดแล้วก็ยังปรากฏนะครับอยู่ณปัจจุบันครับนี่จะเป็นลักษณะครับมีเสามีคานวางเต็มบนเสานะครับมีลูกจัดสลักมากมายอันนี้ก็จะเป็นลักษณะผังก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมี2อาคารนะครับต่อกันบริเวณอาคารตรงกลางของอาคารเนี่ยจะมีคอร์ดตรงกลางด้านหน้าก็จะเป็นคอร์ดเนาะทางเข้าเป็นซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูทางเข้าบริเวณทางเข้านะครับอันนี้นะครับก็สรุปนะครับก็สรุปนิดนึงนะครับอันนี้ทำลักษณะงานสถาปัตยกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือลักษณะรูปแบบเก่าแล้วก็มาเป็นอาณาจักรใหม่ลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นอาณาจักรใหม่เนี่ยนะครับก็มีเสาครับเสาตั้งขนาบพุ่งตรงสู่ห้องที่สำคัญที่สุดนะครับลักษณะคล้ายกับทางเดินครับของลำน้ำนายหรือจุดครับดังเส้นทางชีวิตพบกับความสิ้นสุดของความตายอันนี้คือความหมายนะครับและปรัชญาในการสร้างครับ
สมัยราชอาณาจักรใหม่เนี่ยสุสานพวกชนชั้นสูงครับก็ยังคงขุดเจาะหน้าผาเหมือนเดิมนะครับสำหรับเก็บศพครับลักษณะหัวเสาในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยครับลักษณะหัวเสาจำไว้นะครับหัวเสาที่สำคัญในราชอาณาจักรใหม่ของอียิปต์นะครับมันจะมีแบบดอกไม้ดอกไม้ตูมดอกไม้บานแล้วก็แบบใบไม้นะครับแบบดอกใบไม้ตูมดอกใบไม้บานแบบดอกใบไม้แบบใบไม้นะครับอันนี้แค่นี้เองหัวเสานะครับอันนี้หัวเสารูปนะครับที่เรียนแบบมาจากต้นปลามนะครับก็คือเป็นต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณแถบลุ่มแม่น้ำนายอันนี้เสาที่เป็นบอกรูปดอกปาปิลัสนะครับดอกปาปิลัสเป็นเสาดอกตูมๆนะครับลักษณะนี้อันนี้เสาแบบเทพอาร์เธอร์นะครับลักษณะหัวเสาครับดูจำไว้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนางเนเฟอร์ติตี้นะครับอันนี้ประติมากรรมนะครับสวยงามมากสวยงามมากอันนี้จะเป็นคล้ายๆสฟิงค์หน้ากากของฟาโรห์นะครับอันนี้ประติมากรรมนะครับหินปูนระบายสีของรูปยุวกษัตริย์ยูตันคาเมนนะครับราชวงศ์ที่18นี้นะครับบัลลังก์ของฟาโรห์ยูตันคาเมนนะครับนี่แล้วจะเป็นลักษณะลักษณะบ้านเรือนบ้านที่พักอาศัยนะครับโมเดลบ้านนะครับของประชาชนต่างๆบ้านที่พักอาศัยของอาณาจักรใหม่นะครับนี่เป็นลักษณะนะครับเหมือนอาคารที่เป็น2ชั้นนะครับลักษณะด้านบนนะครับมีทางเข้ามีหน้าต่างนะครับก็จะมีช่องนะสำหรับระบายอากาศอันนี้จะเป็นลักษณะบ้านเรือนของประชาชนครับอันนี้มีไพลอนครับไพลอนมีซุ้มตัวเรียกว่าไพลอนอันนี้ก็จะเป็นสฟิงค์ครับสฟิงค์นั่งกับสฟิงค์หมอบต่างๆครับนี้ก็จะเป็นศิลปกรรมภาพวาดหรือภาพแกะสลักมุมต่ำนี้ครับนี่เป็นผู้หญิงในสมัยอาณาจักรใหม่นะครับงานศิลปะครับอันสุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายเนี่ยนะครับอาณาจักรเมื่อสิ้นสุดราชวงศ์ที่20นะครับก็ถูกพวกนะครับเอธิโอเปียนนะครับสลับกันถูกแบ่งพวกอียิปต์ออกเป็นนะครับอียิปต์บนนั้นอำนาจของฟาโรห์ยังคงมีอยู่แต่อียิปต์ล่างนะครับตกอยู่ภายใต้ของนักบวชครับก็คือยังปกครองอยู่แต่อียิปต์ล่างนะครับแต่อียิปต์ล่างนะครับก็คือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนักบวชผู้นับถือนะครับเทพนะครับอามอนเล่นะครับคือปกครองนะครับคือพวกอัสซีเรียนนะครับคือพวกอัสซีเรียนคืออยู่ด้านข้างนะครับก็คือพวกแขกขันเองนะครับยกทัพมาลุกรานนะครับในปี663ก่อนคริสตกาลนะครับอันนี้นะครับก็เป็นพวกนะครับพวกเปอร์เซียนะครับราชสถานตัวเองเนี่ยเป็นสถาปนาเป็นราชวงศ์ที่26ขึ้นมาครับในอียิปต์ตอนล่างเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามนะพระองค์เนี่ยพยายามรวบรวมอาณาจักรขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็เน้นการซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมโบราณสถานของกษัตริย์52ก่อนจากนั้นนะครับก็พวกอียิปต์ก็ลุกขึ้นขับไล่นะครับราชวงศ์เปอร์เซียออกไปก็คือพวกเปอร์เซียเนี่ยครับปกครองนะครับอียิปต์ตอนล่างนะครับแต่พวกอียิปต์ตอนบนก็นะครับรวบรวมไพ่พลนะครับเอาคืนนะครับขับไล่ราชวงศ์เปอร์เซียออกไปนะครับแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นราชวงศ์ที่28ขึ้นมาอีกครับอันนี้ก็จะเป็นสมัยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสมัยที่กรีกนะครับยกกองทัพผ่านครับผ่านอียิปต์ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็สามารถยึดครองนะครับยึดครองหยิบได้นะครับทั้งหมดนะครับเป็นเวลา332ปีก่อนคริสต์กาลนะครับแล้วก็นะครับปัจจุบันยังคงมีนะครับองค์ทรงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับก็ยังคงสร้างเมืองนะครับคือชนชั้นกรีกเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยก็คือลบเสร็จนะครับก็จะเอาศิลปวิทยาการเนี่ยแล้วก็เอาสถาปนิกเอาวิศวกรเอานักบวชเอานักปราชญ์อะไรต่างๆเนี่ยไปปกครองเมืองนั้นครับก็คือ
สมัยช่วงสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยของอียิปต์นะครับมายึดอียิปต์นะครับก็ทรงนะครับสร้างเมืองเล็กๆสร้างเมืองนะครับชื่อว่าอเล็กซานเดียนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่ครับเป็นเมืองท่านะครับเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมกรีกนะครับบนภูมิภาคของแม่น้ำไนล์ของอียิปต์นะครับก็เดี๋ยวให้ดู